ยังมืดจริงนะเนี่ยหลังตามไปสอนนอกด้วยนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันอีกครับเดี๋ยวเรื่อยๆได้เก็บตัวแล้วนะมีสองไม้จับมือมีบอกขอด้วยมีเจ้าบอกขอพี่เล่าตั้งแต่แรกเลยว่าเขาไปทำอะไรมาเขาน่าจะไปนั่งที่ร้านที่หัวค่ะอยู่หน้าตลาดเราพูดไปทำงานอะไรทำงานก่อสร้างค่ะก่อสร้างอ๋อแล้วเขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเหรอใช่ค่ะเป็นประจำของเขาเลยนี่แหละประมาณเนี้ยบางทีอ่ะเขาจะกลับดึกจะกลับทุกวันประมาณนี้ก็มีบางทีก็เช้าแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเขามาตายอยู่ตรงนี้มีรถแท็กซี่อะค่ะเขาไปบอกว่าทะเบียนเนี้ยใช่ไหมไปถามกับลูกชายบอกว่าคนเนี้ยใช่พ่อหรือเป็นใครเนี้ยก็บอกพ่อผมเขาเลยพามาแล้วพี่เป็นอะไรกับผู้ตายเป็นแฟนค่ะเป็นภรรยาอ๋อเป็นภรรยาอ๋อแล้วตรงเส้นทางเนี้ยหมามันวิ่งเยอะหรอหรือยังไงไม่นะคะผมก็ขี่มาประจำมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยวันนี้แหละก็เลยไม่รู้ว่าหมาใครว่างั้นใช่คนที่เขามาดูเขาบอกว่าไม่รู้ว่าหมาใครเขาบอกตัวสีขาวว่าอย่างนี้แล้วเสียงตาสีขาวเสียงตามตัวสีขาวยังไม่แน่ใจว่างั้นต้องดูตอนเช้าว่าสีอะไรกันแน่แต่ว่า
พี่ก็อยากให้รู้ว่าหมาใครว่างั้นใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่รู้ว่าหมาเป็นหมามีเจ้าของพี่เอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าแต่ก็อยากจะเอาเรื่องกับเจ้าของหมาว่าปล่อยให้หมาวิ่งออกมาอย่างนี้ได้ไงใช่ป่ะใช่แต่ผีมาทุกวันก็ไม่ค่อยมีนะคะไม่เคยเจออ่ะแล้วคาดว่าเป็นหมามีเจ้าของไหมหรือว่ายังไงไม่แน่ใจใช่ป่ะว่ามาจากไหนเราไม่รู้อ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะเราไม่ได้เห็นแล้วเกิดมีเป็นหมามีเจ้าของนี่อยากให้เจ้าของมารับผิดชอบไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นหนูก็อยากจะนั่นค่ะเอางี้ก็อยากฝากบอกอะไรเจ้าของหมาไหมคือว่าดูข้างในแบบว่าเก็บให้หน่อยอย่ามาตามถนนอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้มาเพ่นพ่านอย่างนี้ใช่ค่ะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนใช่ค่ะจริงๆหมามันต้องเลี้ยงอยู่ในบ้านอยู่แล้วยังหนูเหมือนกันหนูยังต้องเก็บหนูรู้ว่าถ้าหมาเนี่ยไล่ขับรถนี่คือหนูเก็บหมดอันนี้หนูก็ไม่ชอบหมาโอเคครับ